ายสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับสำหรับช่องของคมสันชาแนลตะแกรง YouTube ครับผมวันนี้เป็นช่วงวันเกือบจะวันสุดท้ายยังเหลืออีกวันหนึ่งนะครับสำหรับงานสลากพัดหลวงนะครับหนึ่งเดียวในโลกของที่จังหวัดลำพูนนะครับจากที่วัดพระธาตุพระริคุณชัยที่จังหวัดลำพูนเช่นกันครับนะก็ตอนนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเข้าไปชมบรรยากาศแล้วก็พวกสีสันที่มาตกแต่งงานสลักย้อมกระพัดสลักกระพัดเองนะครับที่ภายในวัดพระธาตุเจ้าฮาริบุชัยที่จังหวัดลำพูนครับประจำปี2563เริ่มต้นจากการเดินทางเข้ามาที่ปากประตูครับแล้วก็จะค่อยๆเก็บภาพสวยๆมาฝากเพื่อนๆนะคนก็ค่อนข้างที่จะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็มีมาเรื่อยๆครับอาจจะเป็นเพราะช่วงที่กำลังที่เช้าหัวค่ำอยู่ก็เป็นได้นะผมเคยไปรีวิวที่วัดศรีบางวันนะครับก็จะเห็นต้นสลากพัดต่างๆที่ของปีก่อนปีนี้เขามีพิเศษหน่อยก็คือการจัดแสดงแสงสีเสียงครับก็จะเห็นที่แปลกตาหน่อยแล้วก็คนอาจจะไม่พลุกพล่านเหมือนกับปีก่อนๆ นะครับเห็นไหมคือต้นสลักพระเนี่ยก็จะบอกไว้เลยว่าจะเป็นหัววัดต่างๆนะครับที่เขาพร้อมที่จะจัดนะครับนะอันนี้ก็มาจากที่ของวัดพระธาตุเองนะครับก็จะประดับตกแต่งด้วยอะไรมากมายมีหีบสำหรับบริจาคมีมีข้องมีใส่อะไรประมาณเนี่ยภาษาเหนือนะวันนี้มี2จุดครับเห็นไหมคนนี้ก็มีฮะผมจะถ่ายภาพบรรยากาศแล้วก็จะเก็บภาพแต่ละจุดต่างๆแล้วก็จะได้โอกาสที่ดีที่จะทำอะไรต่างๆนะครับเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นกันที่ว่าแนะนำเลยว่าใครที่ไม่มีโอกาสได้สร้างต้นสลักกระพัดนะครับก็แนะนำให้เอาเงินหรือว่าปัจจัยอื่นๆนะครับมาร่วมทำบุญได้นะที่กองสลักต่างๆตามที่จัดไว้ในบริเวณพระธาตุครับก็อธิษฐานใส่บาท2บาทแล้วก็แต่อธิษฐานว่าขอมีส่วนร่วมในบุญแห่งการทำต้นสลักกระพัดต้นนี้อะไรประมาณนี้ก็จะได้ผลบุญเหมือนกันโอเคเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นเครื่องจับสารของอะไรต่างๆต้นสลักกระพัดส่วนใหญ่ก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นพวกไม้เหี่ยวก็คือไม้ฝอยไม้ไผ่นั่นเองนะครับเหล่าไม้ไผ่ให้ปลายมันเป็นฝอยๆนะครับเขาชาวล้านนาที่ว่าไม้เหี่ยวแล้วก็จะปลายไม้เหี่ยวเนี่ยจะประดับด้วยของก็ของเครื่องใช้ต่างๆนะครับอันนี้ก็แทนตุงนะขนมนะหลวงพ่อญาติถ่ายภาพสวยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะร่วมทำบุญแต่ละจุดต่างๆครับเดี๋ยวเจอกันด้านในครับสีสันในระหว่างค่ำคืนครับของคือเกือบวันสุดท้ายครับวันนี้ตรงกับวันที่31เดือนสิงหาคม2563ครับนะงานจัดตั้งแต่วันที่20น่าจะประมาณวันที่28นะครับแล้วก็สิงหาคมนะครับแล้วก็ไปชิ้นสุดเอาวันที่ประมาณวันที่2นะครับก็ไม่กี่วันเดี๋ยวพาเพื่อนให้เข้ามาชมครับบริเวณจุดของพระธาตุอย่างที่บอกไปต้นนี้น่าจะมีความสูงประมาณสัก15เมตรนะประมาณนั้นนะฮะเงี้ยพอตั้งเหมือนกันแล้วก็ประดับตกแต่งด้วยไม้เหี่ยวนะครับด้านล่างอะไรไล่ลงมาต่างๆนะครับมีพวกแปรงสีฟันสบู่ยาสีฟันอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีผ้าไตรจีวรมีพวกเสื้อด้วยเห็นไหมแล้วก็มีพวกตุงพวกอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าวันที่เขาจะถวายจริงๆเขาก็จะมาประดับตกแต่งด้วยข้าวตอกดอกไม้หรือว่าผลไม้รากไม้อะไรต่างๆเต็มด้านล่างนี้นะครับเดี๋ยวก็ดูนะครับตอนนี้ก็จะมีที่สำหรับถวายปัจจัยอะไรต่างๆด้วยนะฮะองค์การส่วนบริหารจังหวัดลำพูนครับนี่น่าจะเป็นต้นสลักที่ตกแต่งที่วัดศรีบางวันครับของริมปิงจังหวัดลำพูนนะครับว่าไปคนก็จะว่าเยอะก็ไม่เยอะจะว่าน้อยก็ไม่น้อยนะครับก็นี่แหละก็แต่งกล้องให้เพื่อนได้รับชมนะครับบริเวณเดินทางเข้ามาแล้วครับนะปากประตูวัดหลวงพระธาตุเจ้าฮาริบุชัยครับก็จะมีต้นสลักเนี่ยจะมี
ที่คนที่พร้อมที่จะทำนะครับก็อย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือว่าวัดวาอารามอะไรต่างๆนะครับแต่ส่วนมากของจะเป็นวัดวาอารามต่างๆนะครับที่มีค่อนข้างที่จะมีความพร้อมหน่อยนะครับก็จะร่วมกันสร้างองค์ตลาดของท่านอะไรต่างๆนะครับตอนนี้ก็จะเป็นโซนที่เขารวมทําบุญร่วมขันโตกอะไรต่างๆเดี๋ยวผมจะขึ้นมาดูแล้วก็จะเห็นป้าเห็นที่เขาแต่งตัวประมาณสไตล์ละนะนะครับก็นี่แหละเดี๋ยวพาเพื่อนให้มาดูโซนนี้ก่อนนะครับที่ขอบคุณบารมีที่จะได้ทำร่วมกันขอเอื้อเชิญชวนเพื่อนพี่น้องที่เดินทางผ่านไปผ่านมาก็ดีนะครับเพื่อนเพื่อนเข้ามาซุ้มประตูบุญมาด้านที่ใกล้นะครับของวัดมงคลรัตนารามหรือวัดป่าเศร้าที่นั่นที่บ้านรัตนามงคลรัตนารามป่าเศร้าวัดป่าเศร้ามงคลรัตนารามป่าเศร้าเองนะครับสิ่งดีงามนี้ทุกๆปีได้ถวายตาคือการบารมีพระราชาหาดิบุญใจท่านมาร่วมบุญกันใกล้นะครับปัจจัยนี้ก็จะถวายตาที่พระเจ้าพระสงฆ์พระเดชในวันที่2นะครับปัจจัยโยมที่อยู่ที่แถบ2ราชีในวันนี้วันศุกร์ตอนนะครับจะพูดด้วยนะก็จะเป็นเรื่องที่อายุคนเอาไปทุกๆคนจะมีแต่ดีๆสักคนอันนี้สมควรอันนี้แต่ดีเพื่อนมีใส่เฝ้าเขาละปัจจัยในหน้าที่ทุกวันจะมีท่านถวายตาท่านประจำวันเกิดถวายตาเวลาจะมีท่านใส่ใจเรื่องเงินทองให้พาเทมาบุญมีความทุกข์ทำบุญเรื่องมีใจฟองแค่ยินดีต่อเทวดาบวชทุกข์หาญาติใต้ที่เครื่องเสียงดับบรรยากาศก็เลยเงียบๆสงบไปด้วยนะเดี๋ยวจะไปดูชมอีกฝั่งหนึ่งดีกว่านะครับจะได้มุมที่สวยกว่านี้ครับต้นตาที่เป็นผู้ที่มีเกียรติที่สุดวันนี้ท่านขอท่านได้ร่วมประชุมเข้าสารภาพใส่ปัจจัยที่พี่น้องได้ร่วมที่ไหนก็ตามที่ท่านเจริญรุ่งเรืองทราบเพื่อท่านนั้นมาสอบดีในวันนี้บุญบารมีคือบุญบารมีนะครับคือได้เพื่อเจริญเกิดแต่วาสนาวาสนาพวกเราท่านต้องไปเสริมแต่งเดินทางมายังฝั่งขวาของทหารหน้าเข้าเดินทางมาฝั่งขวาของพระวิหารนะครับก็จะเจอต้นสลักพระตรงนี้น่าจะมีหลายๆต้นเลยนะครับนับดูแล้วน่าจะมีประมาณ4-8ประมาณ9ต้นนะครับนี่น่าจะมีประมาณ9ต้นนะเริ่มต้นจากการเข้ามาดูวิวตรงนี้ครับก็ยังคอนเซปต์ของตัวนี้อยู่นะครับก็รวมทำบุญกันก็เขาจะเอาเนี้ยมาใส่นะอาจจะอธิบายอะไรไม่หมดแล้วครับก็ตามที่เพื่อนๆได้เห็นภาพนะแล้วก็เขาจะมาถ่ายรูปถ่ายอะไรกันนะผมก็มีโอกาสอดไม่ได้ที่จะมารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับเพราะว่าเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับเข้าข่ายที่ต้องมาดูสักหน่อยนะครับก็เลยถือโอกาสนี้เข้ามาครับวันนี้น่าจะเน้นของการจะสวนเป็นต้นไม้อะไรมากนะตลอดมหาวันครับเดี๋ยวเข้าไปดูเรื่อยๆครับก็ความจริงเห็นสภาพแบบนี้ก็คือผ่านพายุไป2ลูกนะครับบางต้นสลากก็โดนลมพัดโค่นไปแล้วสักประมาณ2ต้นนะวันสองวันที่ผ่านมาวันแรกที่ผ่านมาประมาณเนี้ยก็พายุเข้าครับช่วงนี้แต่ก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับการพี่น้องศรัทธาที่ตั้งใจมาทำบุญครับก็สามารถปักแล้วก็ทำเสร็จภายในอีกวันนึงนะนี่คือบรรยากาศนี่คือของดีเมืองลำพูนสลากยองเมืองลำพูนครับเดี๋ยวพาบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆครับเดี๋ยวจะถ่ายทีละจุดไปนะครับก็อาจจะไม่ได้แช่อะไรนะครับThank you.
อันนี้คือเขาเป็นจุดอะไรไม่รู้เนาะพี่นี่คือจุดอะไรอย่างครับลงทะเบียนอะไรอย่างครับเนี่ยพับตาขันเข้ากะอันเปิ่นยังไงครับบัตรอะไรครับเนี่ยคาร์ละ50บาทอ๋อคือ1ใบ50บาทไหมก่อนคาร์ละ50บาทอ๋อโอเคครับถวายเพลงภาพวันที่2เนาะอันนี้คือเขาจะร่วมกันบริจาคนะครับถวายพัฒนาหารสำหรับพระเนนที่มาเขาเรียกว่ามากินที่กองสลากมากินสลากเองนะครับในวันที่2ของเดือนกันยายน2563ครับนะเดี๋ยวถ่ายภาพให้เพื่อนๆได้รับชมก่อนนะครับด้านซ้ายด้านขวาของประตูทางเข้าเข้ามาก็จะเป็นจุดประมาณนี้นะเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นไปถ่ายรูปข้างในสักหน่อยครับที่บริเวณในวัดของพระธาตุครับเอาขันละกี่บาทนะครับเอา2ขันนะครับสองขันอันนี้คือ1ใบต่อ1ขันเข้าไปอย่างเงี้ยหรือว่า100บาทใบเดียวเลยได้แล้วแต่เนาะเหมือนกันเนาะเขาจะทำบุญตรงนี้ให้ใครอ๋อครับผมครับถ้าคนใส่ร่วมกันได้แทบพร้อมตั้งแต่ในที่ฐานคนเดียวครับ